คือต้องเล่าย้อนความไปก่อนที่บริษัทพิกเซล่าจะจัดตั้งขึ้นนะคะทุกคนคือไอเรื่องหัวข้อวันนี้มันคือแม่จับได้ว่าเป็น VTuber ใช่ไหมแล้วแบบมันพีคจนไม่รู้จะเล่าตรงไหนดีคือตอนแรกมีโปสเตอร์พิกเซล่าแปะออกมาในเน็ตนะคะเป็นโปสเตอร์รับสมัคร VTuber มีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความกำหนัดในสาวญี่ปุ่นมีความลุ่มหลงในอบไพ่เป็นคนสติเฟื่องไม่เต็มบาทเป็นคนบ้าสามารถแอดมิทเข้าศรีธัญญาได้ทันทีอ้าวไม่ใช่เหรอเอ๊ะแปลกๆนะโอเคคือตอนนั้นอะเฟยไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าเฟยออกจากบ้านเพื่อไปคัดตัวพิกเซล่าไม่ได้บอกใครมาก่อนเลยคือถึงขนาดที่ว่าแบบถ้าวันนั้นอะไอเฮียเป็นแก๊งค้ามนุษย์แล้วแบบลากพวกเราไปขายต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครตามตัวเจอทั้งนั้นก็คือตอนนั้นอ่ะก็รอผลใช่ไหมล่ะแล้วพอประกาศออกมาเอ้ยได้เป็น VTuber พิกเซล่านะเฟยก็ยังอึ๊บเฟยก็แบบเฟยคือกะจะไม่บอกเลยเงียบแบบอึ๊บแล้วก็บอกคุณพ่อกับคุณแม่อีกทีนึงว่าเอ้ยเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวหนูจะย้ายบ้านนะพ่อแม่ก็ What ฮะอีกทีสิลูกคืออยู่บ้านมาทั้งชีวิตนะคะไม่เคยแบบย้ายไปอยู่ไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนพ่อแม่ก็แบบไปอยู่ที่ไหนทำไมทำงานอะไรมีใครอยู่ด้วยบ้าง CEO ยังไงไหนลองว่ามาสิแล้วเฟยก็แบบพยายามแถสุดริมทิ่มประตูนะคะว่ามันเป็นงานแบบว่าต้องทำร่วมกับคนอื่นทำเป็นหมู่คณะทำแบบว่าทำตามความอยากแบบไม่จำกัดเวลาว่าจะต้องทำเช้าหรือตอนเย็นเราอยากตอนไหนเราก็ทำฟังดูทะลึ่งไหม คือพ่อแม่ฟังแล้วพ่อแม่ก็แบบลูกทำงานผิดกฎหมายหรือเปล่า แล้วคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกนะว่าทำงานอะไรตอนนั้นไปกินข้าวด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบไอเฮียกับอาเจลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เดินมากินข้าวที่ร้านเดียวกันพอดีโอ้แล้วแบบแล้วเฟยก็ชี้เอ้ยแม่นั่นน่ะCEOหนูคนนั้นก็เป็นลูกพี่คนนั้นก็เป็นอาเจหนู แล้วจริงพ่อจริงแม่ก็แบบมองแอบส่องอยู่ไกลๆแล้วไอเฮียก็แบบเห็นเฟยใช่ปะไอเฮียก็เดินเฉียดโต๊ะมาแล้วก็แบบยกมือไหว้จริงพ่อจริงแม่แล้วแบบจริงพ่อจริงแม่ก็แบบมองด้วยสายตาสงสัยแบบจับลูกกูมาทำงานอะไรเนี่ยจับลูกกูมาทำงานอะไรเนี่ยจับลูกฉันมาทำงานอะไรอ่ะน่าสงสัยมากเลยขอดูหน้าตาหน่อยสิมองหล่อค่ะหล่อเหงื่อตกแบบเลิกลากกันทั้ง CEO ทั้งพนักงานนะคะแบบมีพิรุธกันใหญ่แบบจิกเน็ตแม่มาใช้แล้วแบบไปขอยืมมือถือแม่อะไรแบบเนี้ยบางตอนนั้นมือถือเฟยแบตหมดอยู่ด้วยมั้งชาร์จอยู่แล้วแบบจะใช้ YouTube อยากดู YouTube แบบนั้นอยากส่องไลฟ์เพื่อนเฟยก็เลยแม่ยืมมือถือหน่อยแล้วแม่ก็บอกอยู่บนเตียงไปเอาได้เลยเฟยก็อ่ะหยิบมาใช่ไหมเปิด YouTube แล้วตรงช่องแล้วตรงแบบ YouTube อ่ะมันจะมีที่ให้เสิร์ชอ่ะเสิร์ชว่าแบบเราจะดูอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วพอเรากดคลิกไปตรงช่องนั้นอ่ะมันก็จะมีประวัติการค้นหาขึ้นมาแบบเรียงๆกันใช่ป่ะตอนแรกก็แบบเจอคีย์เวิร์ดคมแฝกละครไทยช่อง3ช่อง7อะไรแบบเนี้ยเฟยก็ไม่ได้อะไรเลื่อนไปเลื่อนมา HINABE เว้นวรรค HONGFEI แล้วเฟยก็อ่านทวนอีกรอบดิคินาเบะหงเฟยแต่ว่าคุณแม่รู้ก่อนที่เธอจะบอกจริงๆเอาว่ะเพื่อนแม่ฉันเป็นนักสืบพันทิพย์หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแม่ฉันเป็นนักสืบพันทิพย์หรือเปล่าเนี่ยคือตรงหน้า YouTube อ่ะมันจะมีคลิปที่เราเหมือนแบบดูค้างเอาไว้หรือว่าช่องที่เราดูบ่อยๆอ่ะขึ้นแนะนำมาใช่ป่ะรูปเฟยหมดเลยค่ะทุกคนคลิปเฟยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปเดบิวต์คลิปสั้นปิวภายใน1นาทีไลฟ์กับจุ๊ๆขึ้นมาหมดเลยทำไมถึงได้เนียนเช่นนี้เนียนกว่าเธออีกคุณนะเบ้ใช่แม่คือเนียนกว่าเฟยอีกแบบ
คือเขายังถามตามปกติว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเนียนมากคือการละครจิ้งแม่อะรู้จักไหมนั่นแหละแล้วแบบจิ้งแม่ก็บอกว่าเฮ้ยตอนหนึ่งทุ่มวันนี้ลูกมีไลฟ์ไม่ใช่หรอเฟยก็จะแบบรู้ตารางมากกว่าลูกสาวซะอีกลูกสาวยังรู้ตารางตัวเองอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแม่เฟยก็ตามดูทุกคนรู้ป่ะที่รักคือครั้งล่าสุดอ่ะครั้งล่าสุดตอนที่ไปเที่ยวกับจิ้งแม่ใช่ไหมตอนจะถ่ายรูปอ่ะจิ้งแม่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็คือปกติเขาจะบอกว่าเอายิ้มนะชีสอะไรแบบนี้ใช่ไหมจิ้งแม่บอกยกมือถือขึ้นมาแล้วจิ้งแม่ก็บอกว่าเย้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 หน่อยเย้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 หน่อยเย้เย้หน่อยลูกจริงเหรอจริงคุณแม่พูดอย่างนั้นเลยประเด็นคือไม่ได้พูดครั้งเดียวพูดทุกครั้งที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาเย้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 แล้วเฟยก็บอกว่าแม่ติดจูมาใช่ไหมแล้วแม่ก็ยิ้มแบบอารมณ์เจาะให้เฟยนะคะแล้วแบบตอนแบบขับรถอยู่อ่ะแล้วรถคันข้างหน้ามันไม่ยอมไปอ่ะแม่ก็จะแบบเคาะพวงมาลัยไปสิอีกวักไปสิอีกวักไปสิอีกวัก